มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำเสนอเรื่องกฎหมายประชิดตัวตอนที่4เพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา370โดยอาจารย์โชติชวันโชติกะเสถียรการที่มีบุคคลอื่นมาส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่เราซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเราสามารถแจ้งความต่อตำรวจได้โดยอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา370เพราะมาตรานี้เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อลงโทษบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดเสียงดังหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบุคคลนั้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทใครเสียงดังก็แจ้งตำรวจให้ปรับมัน 1,000 ซะเลยผลิตโดยสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง